กว่า1เดือนแล้วนะครับที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่เองก็มีการปรับแผนจัดแถวให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการแทรกคิวรวมทั้งจัดระบบการจัดจิตอาสาด้านต่างๆด้วยติดตามจากรายงานของคุณรัตติยาเรืองขจรครับเป็นเวลามากกว่า1เดือนที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังที่มีประชาชนจำนวนมากตั้งใจเข้ามาต่อแถวโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดจะมีประชาชนเดินทางมามากเป็นพิเศษสถิติสูงสุดคือกว่า 56,000 คนต่อวันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนรองรับประชาชนในการเข้าแถวจนถึงวันนี้การจัดแถวมีความชัดเจนยิ่งขึ้นมีระบบป้องกันการแทรกแถวข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมเริ่มใช้วิธีการแจกบัตรให้กับประชาชนที่ต้องการออกจากแถวบนบัตรจะระบุตัวอักษรที่อยู่ในแต่ละเต็นท์เมื่อกลับเข้าแถวจะต้องนำบัตรคืนให้กับเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เต็นท์พักคอยบริเวณสนามหลวงฝั่งทิศเหนือมีการใช้ตัวปั๊มบนแขนของประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนที่ต้องการออกจากแถวซึ่งประชาชนส่วนใหญ่พอใจและคลายความกังวลในการต่อแถวไปได้มากต้องมีบัตรคิวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ตอนกลับมาก็ได้มานั่งที่เดิมแล้ววิธีการจัดแบบนี้ทำให้เราอุ่นใจไหมไม่ว่าป้องกันการแทรกคิวอะไรอย่างนี้สบายใจใช่ไหมคะสบายใจเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กลับมานั่งที่เดิมบอกรับมาการส่งบัตรคิวไว้น้องๆแล้วก็มานั่งที่เดิมได้ข้อมูลจากจุดบริการประชาชนกองบังคับการตำรวจจราจรหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพบว่าโดยรอบพระบรมมหาราชวังมีประชาชนผ่านสัญจรไปมาต่อวันกว่า 100,000 คนและส่วนมากนิยมใช้บริการรถจักรยานยนต์ฟรีวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดโครงการอาสาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อจัดระเบียบรถจักรยานยนต์อาสาจัดทำเสื้อกั๊กสีดำพร้อมป้ายข้อความอาสาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อพร้อมหมายเลขประจำตัวให้อาสาสมัครสวมใส่ขณะปฏิบัติงานโดยจิตอาสาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องถูกตรวจสอบประวัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยเบื้องต้นมีผู้ร่วมโครงการกว่า100คันไม่ได้เอาแต่เฉพาะปริมาณนะฮะเราเน้นในเรื่องของคุณภาพด้วยพี่น้องที่ได้รับเสื้อเนี่ยนะฮะเสื้อกั๊กสีดำที่มีข้อความและหมายเลขประจำเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบคัดกรองถ้ามีพฤติการที่มีประวัติที่ไม่ดีหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้เนี่ยเราก็ไม่เอามาเป็นสมาชิกในชมรมในโครงการนี้เช่นเดียวกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครหรือ Volunteer for Dad ที่เปิดรับสมัครอาสาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจนถึงวันนี้แม้จะผ่านมาเกือบ2เดือนก็ยังคงมีอาสาสมัครเข้าร่วมต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ700ถึง 1,000 คนล่าสุดทางศูนย์ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคสิ่งของเร่งด่วนเช่นน้ำหวานไข่ไก่เครื่องปรุงอาหารและขนมเพื่อแจกให้กับประชาชนในเวลากลางคืนซึ่งถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีประชาชนเดินทางมามากเพียงใดแต่ยังเห็นได้ถึงพลังของจิตอาสาที่มาคอยบริการประชาชนในทุกรูปแบบยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน